กบจูเนียร์ปี9 Thailand 4.0 หลังจากที่เราได้เห็นสื่อสร้างสรรค์ฝีมือเด็กไทยที่หยิบเอาเรื่องราวใกล้ตัวมานำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์กันมาแล้วซึ่งสื่อต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนสะท้อนแนวคิดและก็มุมมองของเด็กๆค่ะที่พร้อมจะบอกเล่าเรื่องราวหรือว่าถ่ายทอดให้คนทั้งประเทศได้รับรู้เกี่ยวกับ Thailand 4.0 ในแบบฉบับของตนเองจริงๆผมเคยไปสัญจรกับทางทีมงานที่มหาสารคามแล้วก็บอกกับน้องๆว่ามันเป็นปีที่ยากและท้าทายมากๆกับโจทย์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นปีที่เปิดความคิดสร้างสรรค์มันจะโลดแล่นได้เราก็คาดหวังว่าน้องๆจะมีชิ้นงานที่ไม่ได้ถูกกรอบเดิมๆของสารคดีเนี่ยมาตีเอาไว้แล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาซึ่งพอเข้ามาเนี่ยวันนี้ผมได้ดูไป40กว่าเรื่องเนี่ยมีรูปแบบที่หลากหลายมากๆซึ่งผมดีใจเพราะว่าน้องได้ลองกระเทาะกรอบออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันยังไม่ก้าวไม่พ้นโจทย์ที่ค่อนข้างยากมากๆซึ่งผมเนี่ยยังคิดกับและยังคุยกับทีมงานเลยว่าโอ้โหเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเรื่อง Thailand 4.0 เนี่ยเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างมีความเข้าใจที่อาจจะไม่ตรงกันนะครับการที่เราตีความเรื่อง 4.0 หรือว่าการนำเอาหาข้อมูลเพื่อที่จะสร้างประเด็นหรือว่าสร้างเรื่องที่น่าสนใจให้กับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับตอนแรกก็คิดวิตกเหมือนกันว่าเอ๊ะน้องๆจะทำออกมาได้แค่ไหนแต่เมื่อได้เห็นผลงานในทั้งในรอบแรกและการที่น้องส่งมารอบ2เนี่ยทำให้รู้สึกว่าอ๋อเออมีน้องๆที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละจังหวัดของแต่ละท้องถิ่นที่น้องอยู่เนี่ยก็มีความหลากหลายและน่าสนใจมากรวมถึงเราก็จะเห็นว่าน้องๆแต่ละทีมเนี่ยก็มีความตั้งใจในการทำงานผลิตผลงานบางหลายๆทีมก็สามารถทำออกมาได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับความเป็นมืออาชีพมีแววที่จะพัฒนาเป็นนักทำสื่อแต่ว่ารางวัลสุดยอดซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี9นั้นมีเพียงรางวัลเดียวค่ะรางวัลสื่อสร้างสรรค์แห่งปีซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี9ได้แก่ดอกเอื้องชันกัลยาณมิตรพิชิตโรคครับขอแสดงจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายครับสุดยอดครับเชิญเลยครับอุปสรรคเยอะมากๆค่ะพิธีกรของเราก็ไม่เคยทำค่ะไม่เคยเป็นพิธีกรมาก่อนร้องไห้เกือบทุกวันเลยค่ะตอนทำงานกดดันนะคะว่าไม่เคยทำพิธีกรมาก่อนแล้วเพื่อนๆก็แบบอยู่ครับที่บอกเล่าเรื่องราวของดอกอัญชันเพื่อสมุนไพรธรรมดาแต่ว่าไปแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นได้ออกมาอย่างลงตัวค่ะทรัพยากรที่มีอยู่ชาวบ้านตามพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันหมู่บ้านสันตะเหลืองก็เช่นเดียวกันเจ้าจึงต้องพึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนมากจะอาศัยพืชพันธุ์สมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวันและสมุนไพรที่นิยมปลูกกันกูบ้านก็คือดอกเอื้องชันเจ้าดอกเอื้องชันเป็นพืชที่มีประโยชน์มากมายสามารถนำไปย่างเป็นอาหารคนในหมู่บ้านเลยนิยมปลูกกันกูหลังเจ้าน้องจากดอกเอื้องชันมาตั้งแต่ละออนละเจ้าเห็นยายเอาดอกเอื้องชันเนี่ยมาคั่นเอาหน้าไปแจกข้าวเหนียวย่างให้มีสีสันและน่ากินขนาดเลยเจ้าและยายก็ยังเอาดอกเอื้องชันไปจิ้มกินกับน้ำพริกแหมและก็เล่าว่าดอกเอื้องชันท่านมีประโยชน์และสรรพคุณทางยามากและย่างให้น้องชอบดอกเอื้องชันขนาดเลยเจ้าก
แต่ในปัจจุบันวิถีชีวิตผู้คนได้เริ่มเปลี่ยนไปผู้คนได้เฮียนฮู้ถือประโยชน์เจ้าดอกอื้อฉันมากขึ้นคนในหมู่บ้านของน้องเลยเอาดอกอื้อฉันแปะรูปแปะต่างๆเช่นน้องนี้ใจขนาดที่เห็นคนในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นพวกจักน้ำสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใจยังคุ้มค่ะอย่างเจ้าดอกเอื้อฉันที่เข้ามาเพิ่มสีสันจากเดิมย่างคือหน้ากินหน้าใจและแปลงตามาขึ้นเห็นตัวเจ้าดอกจากขั้นแรกยังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเห็นอย่างหนึ่งที่น้องบอกเคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็คือชาดอกเอื้อฉันขอให้ตัวเจ้าที่ได้มีการเอาดอกเอื้อฉันเนี่ยมาแปลรูปเปลี่ยนเป็นสินค้าตีเพิ่มมูลค่าซึ่งผลิตภัณฑ์จากเจ้าดอกเอื้อฉันเนี่ยจะเป็นเช่นใดเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันเจ้าเพราะว่าดอกเอื้อฉันนะครับมันสามารถที่จะช่วยรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองได้ครับตอนที่ผมกลับมาที่บ้านนะครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองครับดอกเอื้อฉันท่านมีประโยชน์เยอะขนาดเจ้าอย่างเช่นมีส่วนช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและบำรุงสายตาเห็นด้วยเจ้าแล้วไอ้ตัวมีวิธีการปลูกเป็นอะไรเจ้าก็วิธีการปลูกนะครับก็คือเราใช้น้ำบาดาลจากใต้ดินครับเราไม่ได้ใช้น้ำจากที่ลำธารหรือจากที่คลองครับแล้วก็เราใช้ตัวปุ๋ยจากขี้วัวขี้หมูที่มีอยู่ในพื้นที่ของเราครับแล้วดอกเอื้องชันนี่สามารถเอาไปใช้ช้าได้หรือเปล่าก็ดอกเอื้องชันนี้นะครับเราจะต้องนำไปอบก่อนครับนำไปอบที่เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ครับเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันมีความสามารถกรองรังสี UV ได้เพราะฉะนั้นพอมันลงมาเนี่ยจะลงมาแต่ความร้อนครับนี่ตรงขั้วของมันนะครับสีเนี่ยก็จะไม่ซีดก็จะเป็นสีเขียวอยู่ตัวที่เป็นสีน้ำเงินก็ยังเป็นสีน้ำเงินชัดเจนอยู่ครับแล้วก็ป้องกันแมลงแล้วก็ฝุ่นด้วยครับซึ่งสิ่งที่ได้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามดูทันสมัยชาวดอกเอื้อฉันอาจจะเห็นกันมาพองแล้วแต่การที่จะเอาดอกเอื้อฉันหั่นไปยากกับเครื่องดื่มที่เพิ่มมูลค่าเขาจะยากกันจะใดอันเอาไปพอกันเลยเจ้าตัวเจ้าไอ้ตัวไปเอาแนวคิดวิธีการเนี้ยช้ามาจากที่ไหนเจ้าครับก็ครั้งแรกเลยครับก่อนที่ผมจะกลับมาอยู่ที่เชียงรายก็ผมไปอยู่ที่เชียงใหม่ก่อนครับเพื่อนของผมเนี่ยเขาปลูกกาแฟครับแล้วก็คั่วกาแฟเราก็ใช้วิธีการจากการทำกาแฟนะครับประยุกต์ใช้กับสมุนไพรเนื่องจากที่บ้านของผมเนี่ยไม่มีต้นกาแฟครับผมก็เลยใช้สมุนไพรจากที่บ้านเนี่ยเอามาใช้ก่อนไอ้ตัวมีเมนูอย่างแนะนำของเราก็มีเป็นบูลาเต้ร้อนบูลาเต้เย็นครับแล้วมันยากยากก่อยเจ้ายากมายากครับน้องอยากลองทำดูกันครับได้ครับเจ้าพอน้องได้ลองดื่มชาเอื้องชันแล้วเนี่ยมันยากหึ่งหู้เลยว่ะทำไมหลายๆคนถึงหลงฮักหลงเสน่ห์เจ้าดอกเอื้องชันเป็นที่น่าสนใจเห็นยังมากเป็นเทรนด์สำหรับคนที่ฮักสุขภาพมาเจอเรื่องที่ตกเทเลยเจ้าแต่ก่อนดอกอึ้งชันก็เป็นแค่ดอกไม้ชนิดหนึ่งหรือไม่ได้มีมูลค่าอย่างแต่วันนี้ดอกอึ้งชันมาเจอแค่ดอกไม้ธรรมดาที่ฮักษาโรคทางกายได้เพียงอย่างเดียวต่ออันแต่ยังสามารถฮักษาโรคทางความคิดทางจิตใจยังให้ชาวบ้านมีรายได้โดยการแบ่งปันระหว่างกันแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะยึดมาใจหรือเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดถ้าสิ่งเล็กๆตีอยู่ใกล้ตัวคุณล่ะนั่นแหละคือการบ้านตีมูเขาต้องกึดและลงมือทำต่อไปดีใจมากครับแบบเนี้ยเขาคาดหมายช็อกมากครับไม่คิดว่าแบบเราจะได้รางวัลรู้สึกคุ้มค่าครับกับที่ลงทุนไปตลอด1เดือนที่ผ่านมาแต่ทุกคนนี่ตื่นเช้ากันไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งทีมตัดต่อทั้งทีมถ่ายภาพทั้งพิธีกรครับทุกคนก็พยายามกันเยอะมากครับตอนออกไปถ่ายนี่ก็มีปัญหาเรื่องการเดินทางครับเพราะว่าสถานที่บางแต่ละที่ก็ไกลบ้างต้องไปเช้าบ้างบางที่นี่ก็น่ากลัวจนทุกคนต้องช่วยๆกันนะครับอุปกรณ์เราเรื่องการสนับสนุนเราก็ทำกันเองก็ต้องพยายามกันทุกคนนะครับเ
และนี่ก็คือเรื่องราวของรายการกบนอกกะลาเทปพิเศษนะคะโครงการกบจูเนียร์ปี9โครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆเด็กไทยทุกคนได้แสดงศักยภาพแสดงความสามารถของตนเองในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ออกมาจนสามารถคว้ารางวัลต่างๆมากมายและก็คว้าใจคณะกรรมการรวมไปถึงเราทุกๆคนค่ะครับผมน้องๆในระดับมัธยมนะครับหรือว่าอาชีวะหรือแม้แต่ประถมนะครับใครที่สนใจแล้วพลาดโอกาสนี้ไปนะครับไม่ต้องเสียใจเพราะว่าปีหน้ามีอีกแน่นอนนะครับเราก็จะเป็นเวทีให้น้องๆมาฟาดฟันกันในเรื่องของผลงานในเรื่องของไอเดียนะครับติดตามให้ดีครับใช่ค่ะซึ่งปีหน้านะคะรับประกันว่าโครงการกบจูเนียร์ของเราจะยิ่งใหญ่อลังการอย่างแน่นอนเพราะว่าเราจะก้าวเข้าสู่ปีที่10แล้วล่ะค่ะแต่ว่าข้อมูลข่าวสารทั้งหมดเนี่ยน้องๆสามารถเข้าไปติดตามผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของทางรายการกบนอกกะลาไม่ว่าจะเป็น Facebook เองหรือ Facebook Fanpage ของกบจูเนียร์นะคะรวมไปถึงของทางทีวีบุรพาด้วยก็จะมีข่าวสารมาอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆของโครงการค่ะครับผมเอาละครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ขอขอบคุณรายการนี้นะคะที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยทั่วประเทศนะคะได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะได้แสดงความสามารถที่ตนเองมีก็อยากฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกบจูเนียร์นะครับก็อยากจะให้มาร่วมกันเยอะๆเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ช่วยสานฝันให้แก่เด็กๆที่อยากจะเรียนนิเทศศาสตร์บูกาทาลินครับ